สวัสดีค่ะครูชื่อจารุพักพลจลัดเหลืองคุ้งตานะคะสอนวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวันนี้ครูตุ๊กตาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์จะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้เลยค่ะเรื่องเทคนิคและวิธีการของศิลปินในการสร้างงานภาพพิมพ์งานภาพพิมพ์มีลักษณะคล้ายกับงานจิตรกรรมต่างกันที่งานจิตรกรรมจะใช้วัสดุต่างๆมาสร้างให้เกิดเป็นภาพแต่งานภาพพิมพ์นั้นจะใช้แม่พิมพ์ไปกดหรือพิมพ์ให้เกิดเป็นภาพการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์มีส่วนประกอบ3ส่วนด้วยกันคือแม่พิมพ์สีที่ใช้พิมพ์และพื้นที่รองรับการพิมพ์ดังนั้นการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์จึงจำเป็นต้องมีแม่พิมพ์เสมอซึ่งการสร้างแม่พิมพ์นั้นเราสามารถสร้างได้2ลักษณะคือ 1. การพิมพ์ภาพโดยการใช้แม่พิมพ์ที่หามาได้มาพิมพ์โดยตรง 2. การพิมพ์ภาพโดยการสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์แม่พิมพ์ขึ้นมานั่นเองการพิมพ์ภาพโดยการใช้แม่พิมพ์ที่หามาได้มาพิมพ์โดยตรงเป็นการนำแม่พิมพ์ที่ได้จากธรรมชาติหรือเศษวัสดุสังเคราะห์ต่างๆมาพิมพ์เป็นผลงานได้เลยยกตัวอย่างเช่นผลงานภาพพิมพ์ที่ใช้ใบไม้และดอกไม้เป็นแม่พิมพ์โดยตรงในการสร้างสรรค์ผลงานการพิมพ์ภาพโดยการสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์แม่พิมพ์การพิมพ์ลักษณะนี้เป็นงานที่ยุ่งยากกว่าเพราะต้องมีการออกแบบแม่พิมพ์และเลือกเทคนิคในการพิมพ์แล้วจึงนำไปพิมพ์ภาพได้เทคนิคและวิธีการที่ศิลปินนิยมใช้ในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ได้แก่เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้หรือวูดคัตมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ไม้แกะเป็นแม่พิมพ์สามารถพิมพ์ได้หลายสีแต่ส่วนใหญ่จะนิยมพิมพ์เป็นภาพขาวดำค่ะเทคนิคภาพพิมพ์ฉลุหรือ stencil เกิดจากการเจาะแม่พิมพ์ให้เป็นช่องแล้วทำให้สีลอดผ่านช่องที่เจาะเป็นแม่พิมพ์ลงไปติดบนพื้นรองรับการพิมพ์ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการใช้แปรงสีฟันชุบสีแล้วดีดการใช้สีสเปรย์หรือการใช้ผู้กันลมแอร์บัสพ่นผ่านแม่พิมพ์นั่นเองค่ะเทคนิคภาพพิมพ์โลหะหรือ etching เป็นการนำโลหะมาทำเป็นแม่พิมพ์ด้วยการใช้ขี้ผึ้งทาลงบนแผ่นโลหะแล้วเขียนด้วยเหล็กแหลมให้เป็นลวดลายตามที่ต้องการแล้วนำไปแช่น้ำกรดเพื่อให้กรดกัดตามร่องรอยที่ขีดเขียนไว้ส่วนอีกหนึ่งวิธีคือใช้เครื่องมือแกะหรือขูดขีดเป็นภาพลงบนแผ่นโลหะนั่นเองค่ะเทคนิคภาพพิมพ์หินหรือลิทกราฟโดยการใช้แม่พิมพ์หินขัดเรียบเป็นแม่พิมพ์และสร้างภาพโดยใช้ไขสัตว์หรือเทียนไขเขียนเป็นภาพบนแผ่นหินแล้วใช้น้ำกรดเจือจางกัดลงบนแผ่นหินที่ไม่ได้ถูกเขียนจนเกิดเป็นร่องลึกแล้วจึงนำหมึกมาเขียนลงบนแผ่นหินหรือพิมพ์ภาพนั่นเองเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหมหรือชิลสกรีนมีลักษณะคล้ายกับภาพพิมพ์ฉลุคือเป็นการพิมพ์ภาพโดยให้สีผ่านผ้าไหมที่ขึงไว้ในกรอบไม้ลงบนพื้นที่รองรับการพิมพ์ตะแกรงไหมมีเทคนิคดังนี้คือออกแบบลวดลายบนกระดาษไขแล้วนำตะแกรงไหมที่ขึงกับไม้ไว้แล้วมาทาด้วยกาวอัดผสมกับน้ำยาไวแสงกระบวนการนี้ต้องทำในห้องมืดแล้วตากไว้ให้แห้งนำแบบที่ได้ออกแบบไว้ไปถ่ายแบบในห้องมืดกับเครื่องถ่ายแบบชิลสกรีนหรือจะนำไปตากแดดก็ได้ตามเวลาที่กำหนดประมาณ 3-5 นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดเมื่อกาวอัดที่ผสมกับน้ำยาไวแสงโดนแสงก็จะทำให้กาวอัดนั้นแห้งติดกับตะแกรงไหมนั่นเองไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่าส่วนบริเวณที่ไม่โดนแสงก็คือลวดลายที่ออกแบบไว้เมื่อโดนน้ำก็จะล่อนออกจากตะแกรงไหมเกิดเป็นลายตามที่ต้องการแล้วจึงนำไปพิมพ์ภาพนั่นเองค่ะดังนั้นเทคนิคและวิธีการถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์ทุกรูปแบบครูตุ๊กตาหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้ครูตุ๊กตาขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ